ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกสน.ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผมนายวทิตลาภมูลครูกศน.ตำบลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งตับมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าครับตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะครับเหมือนฉันนั้นเป็นของตาไม่มีปากเสียงเป็นเพียงตุ๊กตามีลมหายใจคงคิดว่าเมื่อไรก็ได้ใจเธอจึงไม่แคร์กันอกอายบ้านใหญ่เงาใจไกลอยู่เพียงลำพังนอนร้อนแทนสอดกอดเดือนละครั้งยังเป็นได้แค่ฝันนอนคิดทบทวนควรหรือที่เราทนเหงาทุกวันนั่งเฝ้าเหมือนแมวเฝ้าบ้านทุกคืนวันนอนน้ำตาร่วงเมียหลวงเมียหลวงวันนี้ขอทวงสิทธิ์คืนเลิกทนลาบฟื้นเลิกบทนิ่มยิ้มของห่วงจะลุยไม่ถอยเสียเมียน้อยอย่าวางได้ควงจะคอยตามหึงตามห่วงใช้สิทธิ์เมียลุงเต็มที่ร้ายเหมือนงูเห่าเพราะเจ็บปวดร้าวย้อนรังแกใจลุกขึ้นทวงสิทธิ์ให้เห็นผิดร้ายลบคำหยาบใจโดนแย่งนางเอกตามจีตามแชทตามลาราวีเข้าใจนะคุณสามีวันนี้เมียหลวงขอทุ
หลังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องโรคมะเร็งตับมะเร็งตับเกิดขึ้นเมื่อเซลล์บริเวณตับมีลักษณะหรือการทำงานผิดปกติแล้วพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุดหรืออาจเกิดจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากบริเวณอื่นมายังตับก็ได้อาการโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับมักมีสัญญาณหรืออาการบ่งบอกในระยะแรกเริ่มจนเมื่อมะเร็งพัฒนาถึงขั้นแสดงอาการจึงจะสังเกตได้ดังนี้น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุไม่อยากอาหารรู้สึกอิ่มแม้รับประทานอาหารไปเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเจ็บช่องท้องส่วนบนโดยมักปวดท้องบริเวณด้านขวามีอาการบวมที่ช่องท้องหรือคำพบก้อนใต้ชายโครงด้านขวาเนื่องจากตับโตอาจคำพบก้อนที่ชายโครงด้านซ้ายเนื่องจากม้ามโตผิวหนังและตาเหลืองอุจจาระอาจมีสีซีดลงอ่อนแรงและเหนื่อยล้ามีอาการคันและเป็นไข้การป้องกันโรคมะเร็งตับด้วยตัวเองสามารถทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งตับโรคตับแข็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับมะเร็งตับอย่างมากเนื่องจากจะทำให้เกิดแผลในตับจึงเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งที่ตับได้สูงการป้องกันมะเร็งตับจึงควรลดปัจจัยต่างๆที่อาจนำไปสู่โรคตับแข็งไปด้วยได้แก่การดื่มแอลกอฮอล์ให้พอดีหมั่นออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปโดยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและลดปริมาณไขมันที่บริโภครวมทั้งระมัดระวังการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อโรคตับแข็งตามมาไม่เพียงแต่โรคตับแข็งเท่านั้นโรคอื่นอย่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้การป้องกันไวรัสตับอักเสบบีทำได้ด้วยการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากกว่า 90% และสามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็ตามส่วนไวรัสตับอักเสบซีในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทั้ง2ชนิดจากผู้อื่นยังทำได้ด้วยการสร้างสุขอนามัยให้ดีเช่นการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นรวมถึงเข็มที่ใช้สักลายตามร่างกายควรเลือกร้านสักที่มั่นใจได้ถึงความสะอาดและสุขอนามัยเป็นต้นการรักษาโรคมะเร็งตับขึ้นอยู่กับระยะอาการและการแพร่กระจายของมะเร็งแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาที่ทำได้โดยพิจารณาจากอายุและสุขภาพของผู้ป่วยทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวผู้ป่วยประกอบด้วยการผ่าตัดในระยะเริ่มแรกเมื่อเนื้องอกยังมีขนาดเล็กและอยู่ในส่วนเล็กๆของตับการรักษาสามารถทำได้โดยการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อส่วนที่มีมะเร็งออกปกติแล้วเซลล์ตับสามารถสร้างขึ้นใหม่เองจึงอาจเป็นไปได้การผ่าตัดชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ออกไปจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพผู้ป่วยแต่ก็มีผู้ป่วยมะเร็งตับจำนวนมากที่มีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ของตับแย่ลงมากการผ่าตัดนี้จึงอาจไม่ปลอดภัยการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อร้ายออกจะทำระหว่างการดมยาสลบแต่วิธีนี้อาจตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนได้แก่เลือดออกหลังการผ่าตัดมีการติดเชื้อภาวะหลอดเลือดขาดและปอดอุดตันป
ปอดบวมน้ำดีรั่วออกจากตับตับวายอาการดีซ่านเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสลบได้หลังจากผ่าตัดแพทย์ต้องเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยต่อเนื่องและใช้เวลาหลายเดือนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เต็มที่การผ่าตัดเปลี่ยนตับแพทย์จะเปลี่ยนถ่ายตับใหม่ที่ได้รับการบริจาคแทนที่ตับที่มีมะเร็งให้กับผู้ป่วยโดยวิธีนี้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะเริ่มแรกที่มีเนื้องอกขนาดเล็กและมีจำนวนไม่มากอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนตับมีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกหรือการติดเชื้อหลังผ่าตัดปอดบวมผลข้างเคียงจากยาสลบรวมถึงภาวะต่อต้านตับที่ถูกเปลี่ยนถ่ายการติดเชื้อเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันหยุดทำงานซึ่งเป็นผลจากยาที่ได้รับประทานหลังจากผ่าตัดและการเปลี่ยนถ่ายตับในประเทศไทยก็ยังทำได้น้อยอยู่รังสีรักษาการรักษาด้วยการฉายรังสีพลังงานสูงเช่นรังสีเอ็กซเรย์และโปรตอนตรงไปยังเซลล์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งและทำให้เนื้องอกหดตัวเล็กลงการฉายรังสีอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่ตับและบริเวณรอบข้างได้ง่ายรวมถึงร่างกายอาจมีการอ่อนล้าคลื่นไส้และอาเจียนได้เคมีบำบัดการให้ยารับประทานหรือฉีดยาฆ่าเซลล์มะเร็งไปยังหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงหรือเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งการทำเคมีบำบัดนี้ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการข้างเคียงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคนไข้และชนิดของยาเช่นฟกช้ำง่ายอ่อนเพลียขึ้นไส้และอาเจียนผมร่วงขาบวมเจ็บปากและท้องเสียซึ่งอาการเหล่านี้มักจะคงอยู่เพียงชั่วคราวการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยการฉีดสารเข้าไปที่เนื้อร้ายโดยตรงสารที่ฉีดอาจเป็นความร้อนเลเซอร์กรดหรือแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษหรืออาจใช้คลื่นวิทยุก็ได้วิธีนี้สามารถใช้ในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการได้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้การให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็งเป็นวิธีการใช้ยาเพื่อชะลอหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับโดยเจาะจงกับเซลล์ที่มีความผิดปกติมากขึ้นกว่าการทำเคมีบำบัดทั่วไปครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทางกระทงเจ้านั้นล่องไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่ลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอตั้งแต่วันนั้นกังวลไม่หายเฝ้าคิดกลุ้มในหัวใจกลัวใครเขามาแย่งเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอกลัวใครเขามาพรากเธอเหมือนดังกระทงลงทางลางร้ายวันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปางเจ้าเปลี่ยนหัวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลงทางอ้างวางหัวใจลอยวนเห็นเดือน12พี่ลองกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจ
คียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงอ้างว้างล่องไปกับสายน้ำวนเปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางเดือน12พี่ลองกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงอ้างว้างล่องไปกับสายน้ำวนเปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางหลังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อของสาเหตุโรคมะเร็งตับมะเร็งตับเกิดขึ้นจากการที่ DNA ในเซลล์ตับเกิดการกลายพันธุ์จนทำให้โครงสร้างของเซลล์เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เซลล์เติบโตขึ้นอย่างผิดปกติและพัฒนาเป็นเนื้องอกในที่สุดสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มีปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ดังต่อไปนี้เพศที่พบอัตราการเป็นมะเร็งตับในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงผู้ป่วยเป็นโรคชนิดอื่นที่สัมพันธ์หรือสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้แก่โรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ที่สร้างความเสียหายต่อตับอย่างถาวรและทำให้ตับวายได้โรคตับแข็งกว่าครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งตับเป็นโรคตับแข็งรวมด้วยโรคเบาหวานมะเร็งตับอาจสัมพันธ์กับโรคอ้วนและโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราได้ด้วยโรคตับที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่พบได้ไม่บ่อยได้แก่ภาวะธาตุเหล็กในตับมากเกินไปภาวะทองแดงคั่งในร่างกายการสัมผัสสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารที่เกิดจากเชื้อราตามเมล็ดข้าวโพดหรือถั่วที่เก็บรักษาไม่ดีจนทำให้เกิดเชื้อราการได้รับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อราจึงเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษชนิดนี้และเกิดเป็นมะเร็งตับซึ่งพื้นที่ในทวีปแอฟริกาและเอเชียบางส่วนอาจพบการปนเปื้อนจากเชื้อราชนิดนี้การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินควรพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันจนก่อให้เกิดอันตรายต่อตับอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วและมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จะยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งตับยิ่งขึ้นการได้รับสารเคมีอันตรายจากยากำจัดวัชพืชเช่นสารไวนิลคลอไรด์และสารหนูที่อาจพบได้ในบ่อน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเมื่อได้รับเป็นเวลานานอาจเกิดการสะสมจนเกิดโรคต่างๆตามมามากมายไม่เว้นแม้แต่มะเร็งตับการใช้อนาโบลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่นักกีฬามักใช้เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหากใช้เป็นเวลานานจะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับรวมถึงมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งตับนอกจากอาการที่ผู้ป่วยมะเร็งตับแสดงและผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่กล่าวไปแล้วมะเร็งตับยังอาจสามารถแพร่กระจายสู่อวัยวะบริเวณอื่นๆเช่นตามต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือส่งผลให้มีเลือดออกภายในเช่นในระบบทางเดินอาหารและก้อนเนื้องอกเกิดแตกได้นอกจากนี้อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ตับวาย
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ในระยะท้ายๆของโรคมะเร็งตับครับสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสน.ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับกสน.กสน.นั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากัน